Podcast Mellow Music Releaseขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับวันนี้เราอยู่นี่นะฮะกลางไลฟ์เลยตอนนี้ไลฟ์กันอยู่ด้วยทาง Facebook Fanpage Melo 975แล้วก็ออนแอร์ทางคลื่นวิทยุ Melo 975สวัสดีพี่กวาง AB นมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยเจอพี่กวางตัวจริงพูดผิดพูดถูกเลยเออที่สุดในโลกเลยเว้ยแกเอาล่ะไหนๆมาแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ดูเราผ่านทาง Melo 975ใน Facebook หน่อยครับสวัสดีเพื่อนชาว Melo ทุกคนครับกวาง AB นมอครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเพลงใหม่ของกวางนะครับเออเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของเมโลนะครับมาถึงรู้สึกว่าพี่กวางดูแบบเบิกบานมากแสดงว่าชีวิตช่วงนี้มันหวานๆหน่อยใช่ไหมครับพี่ดีครับช่วงนี้แฮปปี้ดีครับผมเพลงเมื่อกี้พอนะโอ้ดีดีเพลงใครก็ไม่รู้ค่ะมันดีมากเลยนะคะจะมาคุยเรื่องเพลงฉันไงวันนี้ดูแบบว่ามันมีออร่าความสุขก็เลยแซวนิดนึงนะครับเอาวันนี้พูดถึงผลงานของพี่กวางดีกว่าซิงเกิลใหม่ชื่อว่าคืนวันจันทร์ครับคืนวันจันทร์ไปเช่าวิดีโอมาวันศุกร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วคืนวันจันทร์ใช่ถูกต้องจะใช่หรอเป็นคนยุคไหนวะเช่าวิดีโอมาดูแล้วคืนวันจันทร์อายเด็กเนี่ยพูดไปแล้วก็อายอายุเขาทำไมต้องคืนวันจันทร์พี่คือคืนวันจันทร์เนี่ยมันเป็นซิมบลิกของการที่เรามีความลับอะไรสักอย่างนึงแล้วเราไม่อยากให้ใครรู้นะครับคืนวันจันทร์มันเป็นวันที่เราอาจจะแบบมันเป็นวันที่วันธรรมดาที่มันผ่านไปโดยที่แบบเราอาจจะไม่ได้แบบคิดอะไรเพราะมันเป็นวันที่เราทำงานกันปกติกลับบ้านแล้วก็รอวันใหม่ใช่ไหมครับผมแต่เนี้ยอะไรถ้าเกิดว่าเราไปมีความลับกันอยู่วันศุกร์เสาร์ที่ซึ่งมันเป็นวันที่มันต้องเลิกงานแล้วต้องไปไหนแน่เลยคืนวันศุกร์ไงทุกคนเลิกงานแล้วต้องไปทำไมไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คืนวันจันทร์มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันไม่รู้ว่าในความมันเหมาะที่จะเก็บอะไรที่มันเป็นความลับไว้ที่คืนวันจันทร์เอาลึกซึ้งเข้าไปอีกลึกซึ้งอารมณ์ว่าคืนวันจันทร์เป็นวันคืนธรรมดาที่ไม่มีใครมานั่งนึกถึงหรอกแต่ส่วนใหญ่วันจันทร์อ่ะเราจะเจอบ่อยๆเลยคือเฮดมันเดย์ใช่มันจะเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากเลยอ่ะแต่ว่าความลับของวันจันทร์มันคืออะไรพี่ความลับถ้าอย่างในเรื่องเนี้ยคือจริงๆมันคือพูดถึงว่าคนคนนึงที่ไปชอบผู้หญิงคนนึงนะครับผมแล้วคือผู้หญิงคนนี้อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบพร้อมจะเป็นแฟนกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่า คนคนนี้เขาแฮปปี้ดีที่จะเป็นความลับของผู้หญิงคนนั้นนะคือเป็นแฮปปี้ดีที่จะแอบคบกันอะไรอย่างนั้นนะครับผมเขาก็เลยบอกว่าในท่อนหนึ่งของเพลงก็จะบอกว่าวันธรรมดาของเราเป็นกลายเป็นวันพิเศษที่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็คือวันจันทร์เป็นวันธรรมดาวันนึงก็กลายเป็นวันพิเศษของเขาสองคนได้ครับมันลึกเหมือนกันนะเอาง่ายๆเรามีชื่อเล่นเพลงนี้ให้ว่าซ่อนชู้ชื่อเหมือนเพลงลูกทุ่งเลยกลายเป็นเพลงเพื่อชีวิตไปเลยนะคือความเอบีนอมอลก็จะหายไปเรียกเรื่องใหม่เป็นภาคสองของเพลงแล้วในความเป็นเพลงนี้ค่ะพี่กวางมันมีกลิ่นอายความเป็นเอบีนอมอลมากน้อยแค่ไหนคือตั้งแต่กวางมาทำเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับผมก็คือมีโอกาสได้ทำในแนวที่ตัวเองอยากจะทำในแนวที่เองชอบแบบเต็มที่นะครับผมมันก็ค่อยออกมาเรื่อยๆตั้งแต่เพลงแรกเพลงออกซิเจนเป็นพิษแล้วก็ต่อมาเป็นเพลงไทม์แมชชีนซึ่งแล้วก็มาเพลงที่3คือเพลงนี้เนี่ยซึ่งกลิ่นมันก็ค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของดนตรีนะครับผมก็เพราะว่ากวางเองเนี่ยเป็นคนมีโอกาสควบคุมเรื่องการผลิตเรื่องการทําดนตรีด้วยนะครับก็เลยยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเพราะนั้นเนี่ยความเป็นตัวตนบางคนอาจจะถามว่าทําไมมีเสียงฟีดแบคกลับมาเยอะนะครับว่าทําไมมันเปลี่ยนไปเยอะจังทั้งดนตรีด้วยทั้งเสียงร้องด้วยทั้งอะไรเงี้ยมันคือจะบอกว่าคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของกวางและกวางอยากจะนำเสนอออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะนำเสนอแบบเป็นซ่อนๆเป็นสีกลืนๆอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยคือจริงจริงๆถ้าลองย้อนกลับไปดูนะครับผมตั้งแต่สักประมาณเพลงอยากเป็นคนนั้นเพลงอะไรที่เพิ่งกลับมาทำหลังจากหยุดไป6ปีนะครับจะมีอยู่แล้วจะมีไอเสียงอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ลึกๆข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกกลองลูปหรือซินเทไซเซอร์บางๆหรือบางทีบางชิ้นอย่างที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงธรรมดาอย่างเช่นเป็นโนแต่จริงมันก็เกิดจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่กวางทำอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยอาจจะเป็นกลืนๆอยู่ช่วงนั้นแต่เนี้ยมันก็ค่อยๆได้โผล่ออกมาข้างหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบแปลกแยกหรือแตกต่างมันก็ยังมีความเป็นกวาง AB Normal อยู่ในนั้นแหละใช่ครับผมก็คือเพราะว่าพอเราได้ทำเองมีโอกาสได้เข้าไปจับไป
ยุ่งกับมันเองเนี่ยคือมันมีลายนิ้วมือของเราอยู่ในทุกพาร์ทอยู่แล้วมันมีลายเซ็นของเราอยู่ในทุกพาร์ทอยู่แล้วเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทำออกจากมือจากหัวเราเนี่ยเราไปดัดแปลงให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันคือตัวเรานั่นแหละที่เราเขียนลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับนานไหมครับพี่กว่าจะทำเพลงนี้เสร็จช่วงคิดนานครับแต่ช่วงทำกันจริงๆเนี่ยอยู่ในช่วงแต่งช่วงอะเลนช่วงเข้าห้องอ่านเนี่ยประมาณ3เดือนกว่าๆ4เดือนครับผมโอ้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเนาะใช่อยู่นะครับเอามากันในเรื่องของ MV เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะได้มาได้ยังไงนะฮะน้องไม้ภัทรเดชนะครับเห็นบอกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอตัวแรกของไม้ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณน้องไม้ด้วยนะครับที่แบบตอบตกลงมาเล่นกับเรานะครับผมก็แล้วคือไม่ผิดหวังเลยกับการที่ใช้น้องไม้เพราะว่าคือในเรื่องใน MV เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสตอกเกอร์คนนึงคือคนที่ชอบตามผู้หญิงอะไรเงี้ยครับผมก็คือเราไม่ต้องการคนหน้าตาโรคจิตหรือคนที่เล่นเป็นคนโรคจิตแบบดูแล้วแบบเฉลยเลยอะไรเงี้ยคือเราเพราะว่าสตอกเกอร์จริงๆหรือว่าคนที่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับในสังคมจริงๆคือเราเดินผ่านคนหน้าตึกเดินผ่านกันซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเราต้องการคนแบบนั้นคนที่ดูไม่ออกคนที่ดูดีคนที่ดูแล้วแบบไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเงี้ยซึ่งน้องไม้เล่นออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าตรงโจทย์เลยคือแบบมันมีอะไรบางอย่างในสายตาเขาที่มันผิดปกติอะไรเงี้ยในหรือจริงๆเขาเป็นไม่รู้ต้องมาสต็อกเกอร์ทำหน้าต่างไงหุ้ยแต่ถ้าเกิดไม้เป็นพี่ก็ไม่ติดนะเนี่ยสต็อกเกอร์ทำหน้าต่างไงไม่ได้จริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะเมื่อเช้าพี่ดีเจอ๋องบอกว่าถ้าสต็อกเกอร์เป็นงี้เขาจะสต็อกเกอร์กลับด้วยสต็อกในสต็อกอีกทีเห็นไหมเห็นไหมว่าน่ากลัวกว่าที่สุดเลยเว้ยเห็นบอกว่าโอ้โหตอนนี้ฟีดแบ็กดีด้วยเกินล้านวิวไปแล้วทะลุล้านวิวไปแล้วครับผมขอบคุณมากเลยนะครับก็ยังเข้าไปชมกันได้เรื่อยๆให้ยอดมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถามต่อเนื่องเลยถึงแพลนในอนาคตแล้วกันว่าหลังจากเพลงนี้แล้วเรามีแพลนจะทำเพลงแนวไหนหรือว่ามีงานอะไรอีกในเยแพลนปีนี้ครับก็คุยกันไว้ว่าน่าจะมีสักประมาณ 2-3 ซิงเกิลนะครับก็น่าจะได้ฟังกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนแนวเพลงเนี่ยเราก็คงอยากพัฒนาแนวนี้ต่อไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแนวที่กวางอยากจะนำเสนอไปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคำติชมครับคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมาพัฒนาต่อนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยทุกๆฟีดแบคเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนงานอื่นๆก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ยังมีโทรคอนเสิร์ตถึงแม้ช่วงนี้จะโดนยกไปบ้างนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีถ่ายละครอยู่2เรื่องครับผมแล้วก็มีแข่งรถประมาณกลางปีเฮ้ยเซอร์ไพรส์พี่กวางเล่นละครด้วยเหรอไม่ค่อยรู้เลยอ่ะยังไม่อ่อนเออเล่นแต่เล่น2เรื่องเลยครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกป่ะคะเมื่อก่อนเล่นเป็นรับเชิญครับแต่ว่าเล่นจริงจังเนี่ยเพิ่งจะมา2เรื่องนี้เฮ้ยแล้วเราจะได้ดูทางไหนบ้างคะมีทางช่อง PPTV ครับผมชื่อเรื่องแพทย์สยามนะครับแล้วก็ทางช่อง3ชื่อเรื่องบาปอายุติธรรมโหนานๆมาทีนี่ล่อ2เรื่องเลยนะฮะจัดเต็มตัวรายเป็นพระเอกอ๋อแล้วมีการเรียน acting เพิ่มเติมมั้ยมีครับมีไปเรียน acting เพิ่มครับเออไม่เคยเห็นภาพพี่กวางอยู่ในฐานะนักแสดงกันเนาะเห็นปะปายอยู่ใน MV แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบต้องมายากมั้ยพี่ก็ยากเหมือนกันนะฮะก็แต่ต้องขอบคุณทีมงานผู้กำกับที่แบบเขาบิวเก่งด้วยแบบบีฟให้เราแบบเข้าถึงตัวละครได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเออมันเหมือนเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองช่วยหลายอย่างนะครับมันก็ช่วยแบบพัฒนามาเรื่องบนเวทีเราด้วยมันช่วยในเรื่องของแบบบุคลิกภาพในการพูดในการคุยในการแบบเปล่งเสียงในการส่งอารมณ์ออกไปอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจมากน่าสนใจมากจะได้ดูปีนี้ไหมพี่ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้สองเรื่องเลยว่าเป็นปีของคุณกวางไอบีนอร์มอลนะเพียงคอยเป็นอย่างนั้นเรื่องงานเรื่องความรักต่างๆใช่ครับเป็นเสียงก็อิจฉาไหมคือจริงๆอยากจะแซวเรื่องความรักใช่ไหมนั่นแหละอารมณ์เสียเอ้าแต่เราให้ฝากผลงานแล้วกันเพลงนี้รวมไปถึงผลงานอื่นๆครับผมยังไงก็ฝากเพลงใหม่ของกวางนะครับผมเพลงคืนวันจันทร์นะฮะนี่ก็ฟังได้ทุกช่องทางแล้วนะครับรวมถึงทำเมโลด้วยนะครับผมแล้วก็ทางจุกทาง YouTube ทาง Apple Music ทุกๆอย่างเลยนะครับลองไปฟังกันดูนะฮะแล้วก็มีฟีดแบคมีคอมเมนต์ยังไงลองติดต่อมาทางช่องทางต่างๆของกวางก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น IG นะครับกวาง AB นะครับ KWANGAB นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับกวาง AB Normal ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กวางมากๆนะคะรวมถึงทุกคอมเมนต์ที่พูดถึงพี่กวางด้วยนะคะพี่กวางหล่อจังเป็นกำลังใจให้เฮียตลอดเลยค่ะเป็นตัวร้ายที่หล่อมากๆติดตามอย่าลืมขอเพลงเข้ามาเยอะๆนะครับที่เมโล975ด้วยและนี่ก็คือเพลงซิงเกิลใหม่ของพี่กวาง AB Normal นะครับคืนวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ Mellow Music Release